กำลังจะพาน้องไปหาหมอค่ะน้องเดินกระเพกกระเพกน้องมีบุญน่าสงสารไปหาหมอกันค่ะแม่พาน้องไปหาหมอกันนะรอก่อนนะลุงนะกันครับผมเจ็บขาครับผมไม่สบายครับอะไรคะอะไรแค่ไหนยังไงครับโอเคไหมคะมีบุญครับเสียบไปเลยเสียบลูกเสียบเข้าไปเลยเหรอการช่วยพี่พี่จะเคลียร์ไหนเดินให้ดูสิเดินให้ดูสิลูกเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะมันขนอะไรนี่ผสมไปทั่วมีบุญอย่าไปลูกบุญครับมีบุญครับเขาเดินแปลกๆข้างหลังนะคะเขาเดินแบบเบี้ยวๆเหมือนตัวเอ็ดอ่ะค่ะใช่ก็เลยงงว่าน้องเป็นอะไรอ
มันจะล้มใช่ใช่ค่ะนั่งลงนั่งลงอย่าเดินบ่อยเจ็บนั่งลงค่ะนั่งลงลูกนั่งลงเด นี่รวมเคยมาฉีดวัคซีนค่ะมาฉีดวัคซีนกับน้องมีตังอันนี้วัคซีนเข็มที่2อะค่ะหลังจากนั้นน้องก็เดินแปลกๆน่าจะไม่เกี่ยวกับวัคซีนแต่หลังจากฉีดวัคซีนได้อาทิตย์กว่าค่ะน้องก็เป็นเดินบอกขาอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบที่ผมช่างกระดูกข้อสะโพกอะไรเงี้ยค่ะเพราะมีอุตสาหกรรมที่ทำให้เดินแบบเนี่ยได้นะครับเป็นช่วงราวการชนกระทบกระแทกอะไรเงี้ยเอามาหมอแล้วนะครับลงอย่างเหรอเนี่ยชู้ๆนะครับร้ายใหญ่ไม่ไหมครับไม่มีค่ะหนูดูวันนั้นนะที่หนูแต่วันนั้นพี่ก็เคยซื้อไปอยู่นะอ้าวไม่เอานะหนูไม่กินนะหนูให้พี่เฉยๆพี่จำมีคนปล่อยให้น้องเจ็บคือในรอยเท้ามันเท้าจ้าทุกค่ะคือปล่อยให้น้องเจ็บปล่อยให้น้องเจ็บเรารู้สึกสงสารแล้วนึกถึงถ้าเราเจ็บเราปวดอะยายเราปวดเพี้ยนเราไปหาหมออะไรนะเราปวดเพี้ยนทำกูไปยายไปหาหมอไปเจ้าบุกไปตีละสกอยพ่อไปหาหมอจะบุกไปปัญหาน่ะไปหาหมอป้าจะไปหาหมอหมาก็พาเอายายไปนี่ไงป้าอยู่เทิร์นกินอะไรครับมีบุญยืนกินอะไรครับคุณหมอบอกว่านะคะน้องอ่ะเป็นก็ลองรักษาขาดูก่อนนะคะอาจจะอักเสบถ้ารักษา1อาทิตย์ไม่หายนะคะก็อาจจะเป็นกรรมพันธุ์นะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นดูค่ะให้กำลังใจน้องมีบุญนะคะขอให้น้องมีบุญหายเราต้องสมชื่อนะลูกมีบุญสมชื่อมีบุญนะครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากให้กำลังใจมีบุญด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ